บทที่8นะครับการช่างครับน้องๆนักเรียนก็มาดูนะครับการช่างเขาช่างอะไรบ้างนักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่ายางลบกับแปรงลบกระดานเนี่ยอันไหนหนักกว่ากันนะครับแปรงลบกระดานแน่นอนใช่ไหมครับกองช็อคกับไม้บรรทัดใช่ไหมครับกองช็อคต้องหนักกว่าแน่นอนอะไรครับเพราะว่าใหญ่กว่าใช่ไหมครับเรามาดูอย่างนี้ใช่ไหมครับเอียงไหมครับระวางของสองสิ่งลงด้วยกันปึ้งเห็นไหมครับอยู่ระดับเดียวกันเงาะกับเราก็บอกว่าไงเงาะกับองุ่นเป็นไงเท่ากันใช่ไหมเท่ากันเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้แหละครับฟักทองกับคณะเห็นไหมครับมันจะเอ็นลงมาฟักทองเนาะเสียงฟักทองมันใหญ่กว่าหนักกว่าใช่ไหมครับเราก็บอกเลยฟักทองหนักกว่าคณะนี่แหละหรือจะบอกว่าคณะเนี่ยมันเบากว่าฟักทองนะครับเห็นไหมครับมองปุ๊บเห็นปั๊บเลยใช่ไหมครับมาดูรูปนี้นะครับสับปะรดกับมะม่วงเป็นไงครับสับปะรดกับมะม่วงบอกได้เลยว่าสับปะรดนี่หนักกว่ามะม่วงใช่ไหมครับเพราะเอียงลงมาฝั่งสับปะรดใช่ไหมครับมะม่วงนี่ลอยขึ้นไปเลยหรือจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่ามะม่วงนี่เบากว่าสับปะรดใช่ไหมครับเนาะเรามาวางแปรงลบกระดานนะครับกับลูกแก้วของเราเนี่ยของที่น้องๆนักเรียนเล่นกันเนี่ยวางบนตาช่างเห็นไหมไม่มีตัวไหนเอ็นขึ้นเอ็นลงใช่ไหมครับแสดงว่ามันเท่ากันใช่ไหมเราก็จะบอกว่าแปรงลบกระดานหนักเท่ากับอะไรครับลูกแก้วกี่ลูกเนี่ยวางด้วยกันกี่ลูก14ลูกใช่ไหมครับเราก็บอกได้เลยว่าแปรงลบกระดานหนักเท่ากับเห็นไหมอันนี้แหละครับแก้วน้ำหนักเท่ากับฝาจุกกี่ฝาเนี่ย7ฝาใช่ไหมครับหนักเท่ากันเลยใช่ไหมครับบอกได้เลย1 2 3 4 5 6 7แก้วน้ำหนักเท่ากับฝาจุก7ฝานะครับก็คืออยู่ในระดับเดียวกันเลยใช่ไหมครับ